สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เรามาเริ่มสวดมนต์ด้วยกันและต่อด้วยการอ่านหนังสือฟื้นคืนชีพใหม่ด้วยกันนะคะซึ่งวันนี้จะพูดเรื่องมหาวิทยาลัย Happy Science ค่ะวจนะแห่งความจริงบทพระธรรมเพื่อสำรวมจิตใจในห้วงจักรวาลมีแสงแสงนี้เป็นชีวิตแห่งพุทธะด้วยชีวิตนี้มนุษย์จึงได้มีชีวิตด้วยชีวิตนี้จึงก่อกำเนิดประวัติการชีวิตเป็นสิ่งที่เป็นนิรันดร์และเป็นสากลแสงอันเป็นสากลสาดส่องมาให้ความสว่างทุกหนแห่งทั่วพื้นพิภพนี่คือแสงสวรรค์แสงแบ่งเป็นเจ็ดสีดังรุ้งเชื่อมโยงท้องฟ้ากับแผ่นดินแผ่ขยายพระเมตตาจิตแห่งพุทธะสีเหลืองสีแห่งธรรมคือคำสอนสีขาวสีแห่งความรักคือการช่วยให้รอดพ้นบาปสีแดงสีแห่งความเที่ยงธรรมคือการเอาชนะความชั่วร้ายสีม่วงสีแห่งวินัยคือการบูชาสีฟ้าสีแห่งเหตุผลคือความคิดสีเขียวสีแห่งธรรมชาติคือความกลมกลืนและสีเงินสีแห่งศาสตร์คือความพัฒนาก้าวหน้าเอาสีทั้งเจ็ดรวมกันผสานส่องสว่างอาณาจักรแห่งพุทธะอาณาจักรแห่งพุทธะคุ้มครองโดยพระโพธิสัตว์แห่งแสงสีทั้งเจ็ดที่นี่เป็นแดนแห่งความรักและเมตตาที่นี่เป็นแดนแห่งปัญญาและธรรมะอันหนึ่งนี่เป็นแดนแห่งจิตวิญญาณจิตวิญญาณอีกในหนึ่งก็คือบุตรแห่งพุทธะบุตรแห่งพุทธะอีกในหนึ่งก็คือมนุษย์มนุษย์เป็นจิตวิญญาณนี้จิตวิญญาณคือสติปัญญาความคิดที่ไม่ดับสูญจิตวิญญาณเป็นพลังงานที่ไม่เสื่อมสลายจิตวิญญาณเป็นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างกายมนุษย์นี้ก็คือเงาของจิตวิญญาณประดุจเรือลำเล็กที่ลอยไปบนกระแสน้ำแห่งเส้นทางชีวิตเพราะเป็นเพียงแค่เรือลำเล็กหากไร้ผู้บังคับเรือก็จะลอยไปเกยตื้นผู้บังคับเรือนี้ก็คือจิตใจหากจิตใจเกิดผิดพลาดเรือก็จะล่องไปชนหินแตกเป็นเสียงแต่ทว่ามีบทพระธรรมเป็นประดุจไม้ถ่อเรือที่จะช่วยบังคับเรือในกระแสน้ำเชี่ยวให้เรือล่องไปในเส้นทางที่ถูกต้องบทพระธรรมก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงธรรมซึ่งเป็นดั่งคุ้มทรัพย์อันมหาศาลคุ้มทรัพย์มหาศาลนั้นก็คือบทพระธรรมคำสอนบทพระธรรมนั้นเป็นสัจธรรมที่จุดประกายให้กับชีวิตของมนุษย์เป็นดั่งแก้วผลึกจากพระเมตตาจิตนับแต่บัดนี้ผู้คนทั้งหลายจะไม่มีผู้ที่หลงทางบนเส้นทางเดินชีวิตมือที่จะช่วยนำทางได้บอกขึ้นแล้วเพียงก้าวมุ่งตรงไปตามทิศทางของมือสีขาวนี้ชีวิตมนุษย์นั้นมิได้จำกัดอยู่แต่เพียงช่วงชีวิตนี้เท่านั้นในชีวิตของมนุษย์มีอยู่3ชั้นการเวลาคืออดีตกาลปัจจุบันกาลและอนาคตกาลถึงแม้อดีตจะผ่านพ้นไปแล้วแต่ความผิดที่ก่อขึ้นในจิตใจจะยังคงค้างอยู่ฉะนั้นจงพยายามเข้าใจผู้อื่นและย้อนทบทวนดูตนเองตนและผู้อื่นมิได้แบ่งแยกหากแต่เป็นหนึ่งเดียวกันต่างก็เป็นบุตรแห่งพุทธะดังนั้นจงมอบความรักต่อกันและกันดังนั้นจงเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ดังนั้นจงให้อภัยซึ่งกันและกันนี่คือหลักคำสอนอันเป็นนิรันดร์เป็นแสงที่ส่องสว่างความมืดมนผ่านปัจจุบันและอนาคตความมืดมนบนโลกนี้เป็นนรกความมืดมนของโลกหน้าก็เป็นนรกในเมื่อข้าพเจ้าทั้งหลายได้ลงมาสู่โลกนี้นั่นคือดวงอาทิตย์แห่งสัจธรรมได้ขึ้นแล้วดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นอยู่ณเวลานี้เป็นแสงที่ส่องสว่างอนาคตนำทางไปสู่ดินแดนแห่งพุทธะจากนี้ต่อไปบนโลกนี้จงปราศจากความแตกแยกบนโลกนี้จงปราศจากความหวาดระแวงต่อกันบนโลกนี้จงปราศจากการกระทําสิ่งเลวทรามบนโลกนี้จงปราศจากจิตวิญญาณชั่วร้ายในโลกหน้าจงปราศจากปีศาจชั่วร้ายจงเป็นโลกแห่งอุดมคติมาถึงยุคยูโทเปียผู้คนทั้งหลายรักกันและกันมีน้ำใจต่อกันและกันเชื่อถือต่อกันและกันข้าพเจ้าทั้งหลายล้วนเป็นโพธิสัตว์แห่งแสงสว่างผู้บอกกล่าวและส่งต่อสารนี้แสงสว่างเท่านั้นที่คงอยู่จริงความรักเท่านั้นที่คงอยู่จริงสัจธรรมเท่านั้นที่คงอยู่จริงข้าพเจ้าทั้งหลายผู้เป็นโพธิสัตว์แห่งแสงสว่างซึ่งมาผสานแรงร่วมกันผนวกพลังกันและกันขอปฏิญาณณที่นี้ว่าจะตั้งอยู่บนจิตอันเป็นกุศลและดำเนินชีวิตในวิถีทางตามพระธรรมคำสอนคำอธิษฐานต่อพระผู้เป็นเจ้าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเอลคันทาเรท่านผู้เป็นต้นกำเนิดแห่งเหล่าแสงสว่างพลังทั้งมวลปัญญาทั้งปวงและความรักทั้งหลายโปรดประทานแสงสว่างให้เราด้วยเถิดโปรดประทานพลังให้เราด้วยเถิดโปรดประทานปัญญาให้เราด้วยเถิดโปรดประทานความรักให้เราด้วยเถิดข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาของเราโปรดคุ้มครองโลกซึ่งเป็นดวงดาวแห่งความรักนี้ด้วยเถิดโปรดคุ้มครองเราให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงด้วยเถิดโปรดประทานหนทางสู่อนาคตให้เราด้วยเถิดข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าขอขอบพระคุณสำหรับแสงสว่างที่ท่านประทานให้เราขอขอบพระคุณท่านด้วยใจจริงของเราคำอธิษฐานต่อเทพผู้คุ้มครองและเทพผู้ชี้ทางข้าแต่เทพผู้คุ้มครองและเทพผู้ชี้ทางผู้ซึ่งสถิตอยู่ในดวงจิตเบื้องลึกของข้าพเจ้าผู้เป็นแหล่งน้ำแห่งชีวิตผู้เป็นแสงแห่งความหวังผู้เป็นแหล่งที่มาแห่งปัญญาผู้เป็นเกราะป้องกันแห่งความกล้าหาญของข้าพเจ้าข้าพเจ้าใคร่ขอวิงวอนท่านทุกวันโปรดจงช่วยข้าพเจ้าบำเพ็ญเพียรตนด้วยเถิดทุกวันโปรดจงช่วยข้าพเจ้าขัดเกลาจิตใจด้วยเถิดทุกวันได้โปรดให้แรงบันดาลใจในสิ่งที่ดีแก้ไขหนทางเดินชีวิตให้ถูกต้องและคุ้มครองข้าพเจ้าจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงด้วยเถิดโปรดช่วยชี้ทางให้แก่ข้าพเจ้า
ในทุกๆวันเพื่อชักพาชีวิตของข้าพเจ้าให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยเถิดขอขอบพระคุณท่านขอบคุณทุกท่านนะคะที่ร่วมสวดมนต์ด้วยกันในวันนี้และต่อไปนี้จะมาเล่าถึงมหาวิทยาลัย Happy Science ค่ะที่อยู่ในหนังสือที่ชื่อว่าฟื้นคืนชีพใหม่เล่มนี้นะคะโดยที่หนังสือเล่มนี้จะพูดถึงมหาวิทยาลัยไว้ดังนี้ค่ะการก่อตั้งมหาวิทยาลัย Happy Science พื้นฐานแห่งอารยธรรมใหม่ Happy Sciencemหาวิทยาลัย Happy Science เป็นแหล่งอารยธรรมใหม่ณที่นี้เราจะได้พบแนวคิดกระแสหลักในการปฏิวัติการศึกษาซึ่งจะเริ่มขึ้นที่ญี่ปุ่นจากการบรรยายท้าทายความไม่รู้อาจารย์ดิวโฮคาวาเปิดเผยแผนงานของท่านเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย Happy Science ในเดือนเมษายนปีค.ศ.2012ในการบรรยายมหาวิทยาลัย Happy Science และสังคมแห่งอนาคตหลังจากก่อตั้งโรงเรียน Happy Science Academy ก็มีการเปิดมหาวิทยาลัย Happy Science หรือ Happy Science University HSU ขึ้นที่เมืองโชเซอิจังหวัดชิบะเมื่อวันที่1เมษายนปีคศ2015ในฐานะสถาบันวิจัยทางศาสนาชั้นสูงที่ดำเนินการโดย Happy Science HSU ดำเนินงานผสมผสานสาขาวิชาการต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับสัจธรรมของพระพุทธะที่มีความลุ่มลึกและซับซ้อนเข้าด้วยกันมหาวิทยาลัยแห่งนี้จะเป็นพื้นฐานในการสร้างอนาคตใหม่ในญี่ปุ่นและวางรากฐานเพื่อรับอารยธรรมใหม่กล่าวคือเราก่อตั้งHSU ขึ้นเพื่อเป็นความฝันและความหวังแก่ทั้งโลกและต่อไปก็คือจะเป็น4คณะวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย Happy Science นะคะคณะแรกจะเป็นคณะความสุขแห่งมวลมนุษย์ศึกษามนุษย์เพื่อเป็นผู้นำที่จะนำโลกสู่ยุคสมัยใหม่นักศึกษาค้นความวิจัยเกี่ยวกับแก่นแท้ของมนุษยชาติและความสุขที่แท้จริงโดยเน้นคำสอนของ Happy Science ศึกษาด้านมนุษยศาสตร์รวมถึงปรัชญาเทววิทยาและจิตวิทยาและสร้างบัณฑิตผู้มีวัฒนธรรมพร้อมด้วยทักษะภาษาขั้นสูงที่จะทำให้เป็นผู้นำหรือผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนาสามารถมีบทบาทสำคัญในเวทีโลกได้ค่ะคณะที่2นะคะจะเป็นคณะบริหารเพื่อความสำเร็จสร้างผู้ประกอบการผู้นำความสำเร็จมาสู่บริษัทของตนและสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศนอกจากการศึกษาการบริหารธุรกิจตามแบบแผนแล้วนักศึกษายังศึกษาคำสอนของ Happy Science ว่าด้วยการบริหารและความสำเร็จที่จะนำพาให้พวกเขาสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยและศึกษากฎหมายและเศรษฐศาสตร์เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ไขปัญหาจริงในสังคมได้โดยเน้นสร้างบัณฑิตผู้มีพรสวรรค์ซึ่งพร้อมที่จะทำประโยชน์ให้กับโลกใบนี้แล้วก็คณะที่3นะคะจะเป็นคณะอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเป็นผู้มีความกล้าที่จะสร้างแหล่งอารยธรรมใหม่จุดเน้นของคณะนี้คือวิศวกรรมเครื่องกลไฟฟ้าและสารสนเทศนักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ล้ำยุคในสาขาต่างๆเช่นวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมอวกาศและได้รับการขัดเกลาจิตวิญญาณแบบผู้ประกอบการโดยเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีเพิ่มพูนความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการโดยศึกษาคำสอนของ Happy Science และปลุกเบิกอุตสาหกรรมในอนาคตคณะต่อไปเป็นคณะที่4นะคะคณะสร้างสรรค์เพื่ออนาคตบ่มเพาะผู้นำที่จะเปลี่ยนยุคสมัยและสร้างอนาคต
นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับรัฐศาสตร์วารสารศาสตร์ศิลปะการแสดงการแสดงออกทางศิลปะเป็นต้นศึกษาและสื่อสารรูปแบบวัฒนธรรมและการเมืองใหม่ๆบนพื้นฐานของความจริงความดีและความงามค้นคว้าวิจัยเพื่อครองใจผู้คนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยคุณธรรมความดีที่จะมีบทบาทสำคัญในทุกด้านค่ะและนี่ก็เป็น4คณะหลักที่เป็นคณะเริ่มต้นของมหาวิทยาลัย Happy Science นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆอยากเข้าไปเรียนรู้ในคณะไหนกันบ้างจริงๆแล้วก่อนที่อาจารย์ดิวโฮคาวาจะก่อตั้งมหาวิทยาลัยสตาฟของ Happy Science ก็จะต้องพัฒนาทักษะในหลายๆด้านแล้วก็เชี่ยวชาญความรู้หลายๆแขนงนะคะแต่พอมีมหาวิทยาลัย Happy Scienceขึ้นมาซึ่งจะเป็นสถานที่ที่จะบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะแล้วก็ความฝันที่จะสามารถนำพา Happy Science นะคะไปสู่อีกระดับหนึ่งได้ค่ะซึ่ง Happy Science มหาวิทยาลัย Happy Science ก็ตั้งแต่ก่อตั้งมานี้ก็รู้สึกว่าเป็นความหวังแล้วก็เห็นภาพอนาคตที่สดใสมากๆให้กับโลกใบนี้ค่ะส่วนตัวนี้คิดว่าในอนาคตน่าจะมีการเปิดคณะที่หลากหลายเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็คณะที่น่าจะมีในอนาคตน่าจะเป็นคณะที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ค่ะเพราะว่าอาจารย์ดิวโฮคาว่าก็สอนเราอยู่บ่อยๆว่าจริงๆแล้วศาสนาหรือว่าศาสตร์ทางจิตใจอะค่ะแล้วก็เหมือนวิทยาศาสตร์กับศาสนาจริงๆแล้วเป็นสิ่งเดียวกันได้แล้วก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับสิ่งต่างๆได้ค่ะนี่ก็เลยรู้สึกว่าคณะที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ก็เป็นคณะที่น่าสนใจในอนาคตนะคะแล้วก็นี่ก็อธิษฐานขอให้คณะนี้เกิดขึ้นเร็วๆเพื่อที่ว่า Happy Science จะนำพาความสุขไปสู่ผู้คนได้มากขึ้นยิ่งกว่าเดิมค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ